สวัสดีครับเดี๋ยวมื้อนี้ไส้กุ้งมีสีสิว่ามากินอาหารอีสานโบราณคนคนเดินกันนาทีงูครับว่าคือหยังแต่ละโพดครับอ่านบ่ทันหูก็ได้เอามาแต่บ้านครับเอามาแต่บ้านจัดไปครับจีหนังข่วยหนังงัวอีสานหนังเดิมนี่นี่กี่นังเนี่ยของแท้เดี๋ยวผมมีสูตรบอกด้วยถิ่มใส่ไฟเลยครับดูว่าห่อนนี้เดียวนี่กี่นังอยู่มองเห็นการครับหนังข่วยหนังข่วยเลยหัวมันบางนั่งเกวียนสีน้ากันหนังหัวนั่งเกวียนหัวครับในยังกะจี้ก็ครับทั้งงอครับทั้งงอพี่นี่ทั้งงอตัวต่อไปมันใหม่ๆนะครับนี่พี่น้องไล่ซอเลยได้นี่ใครเห็นแกมเหล่าขาวหุ้นวาหนึ่งสองหนาวทั้งคนเนี่ยฮะอี๋อ่ะได้ป่ะแต่ว่าถ้าคุณต้มประหลาดครับไปซีดประหลาดมากมันเพิ่งย่างประหลาดแล้วว่าทีมไปทายตอนต้มให้กินดิผมบ่ได้นี่เฮ้ยเดี๋ยวสิติดลิขสิทธิ์เด้นี่คือที่ฟรองเดี๋ยวเอาให้ใหม่ๆแบบใหม่ดำให้ถึงหนังเลยนะครับพ่อจะมาขอที่แรกก็จะขอค่อยๆพ่อขีดำมันออกบนแล้วปุ๊บพ่อจึงตีแห้งให้น้ำแตกนะมันได้สิกัดเขาตั้งแต่เหนียวเหนียวแห้งชีวิตก็สั่งครับบ่ถึงบ้านมีเนี่ยเตือนคู่มือนะครับมีโทรศัพท์มียังโทรหาลูกหายเห็นนงเห็นหนากันนี่คือตะกี้โอ้ยจนไม้เรียงหวยการโมปินเนี่ยครับโดนปล่อยลูกเต่าทิ้งไว้บ้านปล่อยลูกเต่าทิ้งบ้านไอ้โถเอียงก็แจงรถเพิ่งว่ะมันจิ๋วผิดหืมไว้ใจเย็นบอกว่าเสียอาทิตย์กี่หนังกี่หนังเคยกินบ่ว่าซั่นถามมันเบิ่งยังครับยังไปหาบ้านเขาบ่หามันเดี๋ยวก็ลองเรียกคิดโตนกี่หนังกี่หนังของเรียนบ่ไปฝากบ่เอาไก่ชิ้นที่ทุบแล้วด้วยครับเนาะเดี๋ยวก็ติดลองเนี่ยครับฝอทุบว่าดีบันไดครับว่าท่านใดบันไดครับว่าในโครงการเหตุการณ์หมู่บ้านในโครงการวิธีก็สร้างอาย
ู่แคมป์คือในไอ้ลอยครับนอนนะอ๋อเดี๋ยวจะมีอาหารอีสานโบราณนี่เดี๋ยวผมที่ไทยมึงเนี่ยเห็นโอ้ยอีวัดสำคัญเขาเก็บไว้ด้วยเดี๋ยวผมไปทายตรงประหลาดให้มึงเดี๋ยวยาวเลยเดี๋ยวถูกให้เบิ้งครับบานนี่ขอค่อยๆก่อนพอค่อยๆครับได้ที่สีขาวแล้วเขาก็เน้นคอทั้งเลยเพื่อให้เนื้อมันแตกต้องทีเด็ดกัดง่ายปล่อยให้เย็นก่อนแล้วจะทุบตอนหอนเนี่ยหอนเหมือนค่อยๆก่อนครับถ้าทุบแห้งเลยอันดำๆมันจะบ่ออกนะครับนี่วิธีจีหนังหนังวัวหนังควายนี่ครับพอได้ขาวๆเนี่ยนี่หมดเลยครับครับตัวนี้ขาวแล้วแกงสะพักขี้เล็กดิโอ้ยขันไปครับใส่ภาพพยนต์ครูกับแก้วมันโอ้ห่อนห่อนพี่น้องห่อนห่อนโอ้จ้าครับลุงทาเนี่ยใส่จานเลยมั้งนี่ครับอาหารอีสานโบราณเมนูที่เด็ดเยี่ยม